ลับไปที่การเมืองดีกว่าค่ะเอาชัดๆไหมไปที่คุณทักษิณย้อนความกันนิดหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ค่ะคุณทักษิณไปโคราชค่ะโอ้โหชูชาร์จจริงๆเหมือนมีคนเตรียมต้อนรับไปเลยแหละวันนั้นอะชูชาร์จจริงๆค่ะคุณทักษิณเปิดเนื้อเปิดตัวเปิดหน้าเปิดตาเปิดมุมคิดเปิดบทบาทเปิดจนกระทั่งหลายคนบอกว่าแกเนี่ยเป็นอาทิตย์ดวงที่สองประเทศไทยไม่ได้มีอาทิตย์ดวงเดียวแต่มีตั้งหลายดวงคุณทักษิณเป็นดวงที่สองหรือเป็นดวงที่หนึ่งไม่แน่ใจโอเคเมื่อวานนะความตอนหนึ่งเมื่อวานไม่ใช่สิวันเสาร์สิวันเสาร์ไปโคราชวันเสาร์ไปโคราชเมื่อวานไปวัดสวนแก้ววันเสาร์ต้องเป็นวันเสาร์วันซื่นวันซื่นวันซื่นระหว่างอยู่ที่โคราชนักข่าวก็ถามคุณทักษิณถามว่าจากประสบการณ์ทางการเมืองของคุณทักษิณมองการเคลื่อนไหวของกลุ่ม40สวที่ยื่นถอดถอนคุณเศรษฐาอย่างไรมีเบื้องหลังจากกลุ่มอำนาจไหนไปฟังคุณทักษิณแกตอบนิดนึงฟังกันดีๆนะคะเชิญค่ะจากประสบการณ์ของท่านนะคะกลุ่ม40สวที่ออกมายื่นนี่มันเป็นกระบวนการของพวกอำนาจไหนหรือว่ามันส่วนใหญ่ผมว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าใครเป็นคนของใครยังไงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันมีอย่างนี้มานานแล้วมีช้านานแล้วเป้าหมายคือล้มคุณเศรษฐาก็มันคงไม่ถึงขนาดล้มได้หรอกครับแต่มันอาจจะเป็นการสร้างความวุ่นวายทำให้บ้านเมืองชะงักชะงันบ้างเป็นเรื่องธรรมดามองว่าการที่40สวแบบเข้ามายื่นชื่อถอดถอนเนี่ยอาจจะเป็นจุดนึงที่อาจจะทำให้การเดินหน้าของรัฐบาลมันชะงักลงไม่มากหรอกครับไม่มากเพราะว่าชี้แจงได้ไม่เป็นไรหลายคนบอกว่าการพบมันท่านเลยอะค่ะหมายถึงว่าหลายคนวิเคราะห์กันว่าการที่เดินเกมครั้งนี้น่าจะเป็นมาเป้าหมายน่าจะเป็นท่านทักษิณมากกว่าคุณเศรษฐาจะเล่นงานผมเหรอโอ้ยผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแก่แล้วนะต่างคนต่างอยู่เถอะแล้วแบบนี้พรรคเพื่อไทยต้องเตรียมการรับมือยังไงบ้างไหมครับไม่มีอะไรครับก็ทำอะไรให้ถูกต้องไม่เป็นไรไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปหวั่นไหวมากไม่ต้องไปวันไปมากคุณทักษิณสุดยอดนะตรงไหนแกกลับมาครั้งนี้และย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่แกไปเปิดการแสดงที่โคราชยิ่งฟังแกพูดยิ่งเห็นภาษากายของแกนะนับถือนับถือโอ้โหต้องถือว่าทั้งเนื้อทั้งตัวแกเนี่ยเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลย